มีเทคนิคง่ายๆในการจะเชื่อมชิ้นงานเล็กๆให้มันง่ายเนาะเรานี่แหละครับกาวล้อนี่กับกาวเนกประสงค์นี่แหละครับมาช่วยในการติดแปะชิ้นงานเล็กๆก่อนที่เราจะเอาเชื่อมนะเพราะมันจะไอ้นี่ครับทุกคนมันจะยากเวลาเราจะเชื่อมต่อชิ้นงานนี่ก็เลยใช้กาวร้อนเป็นตัวช่วยนี่ครับติดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ออกเชื่อมได้ง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโลกเจอกับลุงแหวงสายแบกแล้วก็งาน DIY ทั่วไปนะครับซึ่ง EP นี้ลุงแหวงได้เปลี่ยนชื่อช่องเป็นลุงแหวงสายแบกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็งาน DIY นะครับแล้วก็ยังคงคอนเซปต์ L ก่อนอายุ60เหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงนี้งาน DIY จะมาเยอะกว่าครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนาะลุงแหวงได้ทำการถอดหรือชุดคอของ Honda Wave 125 LED เนาะเอามาเปลี่ยนลูกปืนคอใหม่แล้วก็ทำการขันคอให้มันนอนแน่นพอดีใช้งานได้มันก็ยังไม่จบอีกครับคือใช้ไปได้สักประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์คอมันก็เริ่มหลวมอีกมันก็คล้ายๆกับว่าส่วนเนี้ยที่ใช้ประแจตัวนี้กับประแจอันนี้ล็อกน็อตตัวน็อตแผงคอน็อตคอมาเนี่ยเนาะตัวล่างกับตัวบนล็อกพอเราขันให้มันพอดีแล้วเราก็ล็อกให้มันอยู่ก็ใช้ไปใหม่ๆมันก็อยู่แต่พอใช้ไปสักพักเหมือนมันจะคลายตัวออกมาอีกก็ทำให้คอหลวมอีกมันก็ไม่จบสักทีนะครับมา EP นี้ลุงแหวงก็เลยจะมาเปลี่ยนแนวใหม่ครับจะเล่นท่าไม้ตายเลยครับทุกคนถ้าไม่ตายของแหวงก็คือจะทำสลักล็อกไอ้ตัวเนี้ยไม่ให้มันเคลื่อนย้ายไปมาไปมาทำให้คอหลวมอีกเนาะแหวงก็จะเลยจะใช้ท่าไม้ตายโดยการนี่ครับทำสลักทำเป็นลิ่มเป็นสลักแล้วก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะใช้เครื่องเชื่อมติดเลยครับติดกับส่วนตัวของหน้าข้างบนนะมันจะได้ไม่ขยับไปขยับมาครับจะลองดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าคราวนี้ล่อท่าไม้ตายเลยครับเดี๋ยวลุงแหวงก็จะตัดเป็นริมให้มันเข้าร่องตรงนี้พอดีนะแบบนี้ครับแล้วก็จะเชื่อมติดเลยครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ลุงแหวงได้ทำริมตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วก็พอดีกับน็อตล็อกคอแล้วนะต่อไปเราก็จะมาปรับตั้งตัวนี้ให้มันได้พอดีจนแน่ใจว่ามันพอดีจริงๆแล้วค่อยขันให้มันแน่นครับใช้วิธีตอกไขควงตอกจนแน่ใจว่าคอมันได้แล้วถึงค่อยเชื่อมครับซึ่งมันก็ไม่ได้จะใช้ตัวนี้ขันก็เข้าไม่ได้นะไม่ได้ถอดตัวบนออกครับไม่อยากถอดละพูดง่ายๆขี้เกียจถอดแล้วครับตอกเอาเลยครับง่ายดีครับถ้าเราต้องใช้ประแจกับประแจ2ตัวไม่ขันเราต้องถอดหมุนตัวนี้ออกแล้วยกตัวแฮนด์ขึ้นครับซึ่งมันจะลำบากใช้เวลานี่อ่ะวิธีนี้เลยครับ
ถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเป็นท่าไม้ตายท่าเดิมๆที่เขาใช้กันมันเอาไม่อยู่ครับไอตอนที่เรายังไม่ได้ขี่เราขยับดูมันก็เหมือนได้แต่พอเราใช้ไปสักพักมีผู้โดยสารซ้อนอากาศเดิมก็ออกมาอีกแล้วเสียงคอหลวมดังก๊อก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 มาอีกครับท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวก่อนจะเชื่อมจะเอาลองไปขับขี่จนแน่ใจก่อนครับแล้วค่อยเอามาออกเชื่อมให้เสร็จไปกันด่านแรกก็ลองมันตรงนี้เลยนะลองมันแรงๆเลยนะแต่ตอนเราทดสอบทดลองเนี่ยมันเหมือนมันจะได้อะแต่พอเอาเข้าจริงใช้ไปได้สักพักก็เป็นเหมือนเดิมนี่เราลงไปทางเส้นทางที่มันขรุขระขรุขระไม่เรียบไม่เรียบลงแบบเนี้ยลงแบบนี้ถึงจะรู้ครับเนี่ยไปทางเรียบๆมันไม่รู้ฝืนด้วยนะถ้ามันฝืนเราก็จะขับรถขับมอเตอร์ไซค์ขับลำบากอีกควบคุมรถลำบากอีกครับหมายว่าจะเข้าอีกนิดนึงแล้วก็เชื่อมเลยโอเคลองดูอีกสักครั้งจะได้ผลเป็นยังไงเชื่อมตรงนี้นี่เอาใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ออกเชื่อมครับอย่างนี้เลยไม่ให้มันขยับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกไว้ครับแผงคอบนนี้ไอ้ชุดแฮนด์ชุดคอบนชุดแฮนด์นี่จะเป็นตัวล็อกไว้ไม่ให้ตัวนี้ขยับครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะออกเชื่อมนะครับอย่าลืมถอดขั้วขั้วลบของแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเจ๊งเทคนิคง่ายๆในการจะเชื่อมชิ้นงานเล็กๆให้มันง่ายเนาะเรา นี่แหละครับกาวล้อนี่กับกาวเนกประสงค์นี่แหละครับมาช่วยในการติดแปะชิ้นงานเล็กๆก่อนที่เราจะเชื่อมนะเพราะมันจะไอ้นี่ครับทุกคนมันจะยากเวลาเราจะเชื่อมต่อชิ้นงานนี่ก็เลยใช้กาวร้อนเป็นตัวช่วยนี่ครับติดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ออกเชื่อมได้ง่ายๆเลยครับทุกคนครับออกเชื่อมเรียบร้อยแล้วหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็หวังว่าคราวนี้คงจะโดนท่าไม้ตายไปแล้วคงจะได้ผลนะครับคอจะไม่กลับมาหลวมอีกจนกว่าจะมีการ
ซ่อมแซมในครั้งต่อไปมีอาจจะบางคนอาจจะสงสัยว่าเชื่อมแบบนี้แล้วจะถอดคอออกได้ไหมถอดออกได้เหมือนเดิมครับแค่ถอดขันน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ดึงน็อตออกไปแล้วก็สามารถยกชุดเรือนไม้ชุดแฮนด์ตัวนี้ออกไปได้นะครับแล้วก็เวลาจะเอาถ้าตอนนี้มันใช้ได้ผลจริงเวลาเราซ่อมแซมในครั้งต่อไปในคราวในหน้าอนาคตนะครับเราก็ขันคอชุดนี้ให้มันมาอยู่มาร์คตำแหน่งเดิมแล้วก็ตัวนี้ก็สวมเข้ามาได้เหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ลุงแหวนก็จะลองใช้ไปอีกสักพักดูว่ามันจะกลับมาอาการเหมือนเดิมอีกหรือไม่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอีกะเยี่ยมขนาด